อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคุณผู้ชมฮะเคยรายงานไปเมื่อช่วงต้นมีนาคมที่ผ่านมาที่นครศรีธรรมราชนะครับภาพที่ร้านขายกระท่อมแห่งหนึ่งนะครับในนครศรีธรรมราชเนี่ยมีสาวคนหนึ่งเป็นแมคค้านะครับเธอขายของตามปกติแต่ปรากฏว่ามีชายแต่งกายคล้ายทหารนะครับมาที่ร้านหลังจากนั้นชักอาวุธปืนขึ้นมาเนี่ยแล้วก็พยายามจะจี้ชิงทรัพย์แม่ค้าขายกระท่อมนี่ขายน้าท่อมนะ,ค,ะคุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดย้อนให้ดูนะครับเอาอาวุธปืนมาจี้ชิงทรัพย์ แต่มันยังไม่จบเท่านี้ครับเดี๋ยวดูพฤติการเขานี่นะฮะมาแล้วครับสวมหมวกกันน็อกเต็มใบแต่งกายคล้ายทหารมีตราทหารอยู่นะฮะหลังจากใชาวุฒิปืนที่ชิงซับปับ๊บคุณผู้ชมดูมือซ้ายนะฮะนี่ดูครับปไปทําอานาจารแม่ค้าครับคือเอามือไปล้วงล้วงของลับแม่ค้านะฮะนี่ชิงซับเขาแล้วยังจะมาจับอีกโอ้โหดูครับ แล้วหลังจากนั้นหลบหนีไปได้เงิน1,200บาทนะครับตรวจสอบประวัติปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าคนร้ายนะครับคุณผู้ชมฮะไปก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านขายเสื้อผ้าในท้องที่อำเภอะอวดอีกหนึ่งคดีอันนี้ทุ่งสงนะฮะเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณผู้ชมฮะล่าสุดจับแล้วนะครับวุฒิชัยจันทุนีก่อเหตุเสร็จปับ๊บหนีไปกบดานในบ้านพักนะครับที่อำเภอช้างกลางนครศรีธรรมราชเจ้าตัวบอกว่าต้องการเงินไปซื้อยาเสพติดเล่นพนันออนไลน์ พันสองที่ได้ไปจากวันนั้นน่ะแม่ค้าไข่น้ำท่อมเนี่ยเอาไปซื้อยาบ้าหมดแล้ว mm hmm. เขาปฏิเสธว่าลวนลามนะฮะไม่ได้ลวนลามนะ,ะก็บอกเขาปฏิเสธนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าที่ล้วงเข้าไปในเป้ากางเกงของแม่ค้าสาวรายนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการจะหาเงิน <Th a. S 1> ปกติแม่ค้าเนี่ยชอบเอาเงินไปเก็บในเป้ากางเกง mm hmm. กลัวจะเอาไปซ่อนก็เลยล้วงหานะฮะส่วนปืนที่ใช้บอกว่าเป็นอาวุธปืนปลอมและที่ใส่เสื้อทหาร เขาต้องการตบตาผู้ก่อเหตุว่าเอา่ยอว่าตัวเขาเนี่ยเป็นทหารก่อเหตุออโอ้โหนี่ดูเขาให้การแบบนี้นะฮะหลังจากเกิดเหตุในทางตํารวจสพกะปานะครับนำตัวนายวุฒิชัยไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพแจ้งข้อหาดําเนินคดีตามกฎหมายนะฮะก็คือชิงทรัพย์แล้วก็เรื่องของการกระทำอนา,าจารย์แก่บุคคลอายุก,กว่า15บห้าปี<ฆ>ตำรวจแจ้งนะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะบอกว่าผมหาเงินในเป้าผู้หญิงนี่ เอาตัวมาทําแผนที่ร้านขายน้ำท่อมเลยนะครับส่วนผู้เสียหายที่เป็นสาวแม่ค้าขายน้ำท่อมเนี่ยเธอบอกว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4ที่โดนไปแบบนั้นเนี่ยทุกวันนี้ยังผวาอยู่เลยคุณตาลผู้หญิงตัวคนเดียวขายน้ำท่อมแล้วโดนปืนจี้โดนล้วงเป้าแบบนี้นะฮะเธอบอกว่าทุกวันนี้ ไม่กล้าไปขายของคนเดียวนะครับแต่ก็ดีใจที่ตำรวจจับคนร้ายได้วุฒิชัยนะครับค่ะอ่ะจบคดีนี้น่ากลัวมากนะครับแล้วจะทํำยังไงเนี่ยเขาเหมือนเขาตั้งโต๊ะขายมันก็มืดหน่อยอยังไม่ทันเก็บร้านมาเจอคนร้ายอย่างนี้ไม่เข้าใจว่าล้วงหาเงินในเป้านี่แหละอ๋อแบบเผื่อซ่อนอะไรอย่างเงี้ยซ่เงินหร,หรือจุดมุ่งหมายจริงๆก็คือแบบอนาจารเออนี่นะ